นับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาดสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันศุกร์ที่7ตุลาคม2565อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบสเจาะลึกเชลซีครับโค้ชแรกทางข่าวเรียบุครับครับวันศุกร์แบบนี้เป็นการพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็โอ้โหต้องบอกว่ามีคู่บิ๊กแมตช์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของอาร์เซนอลโดยมิเกลอาร์เตต้าด้วยนะครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาสามารถต่อกรกับทีมใหญ่เพื่อมองไปถึงการลุ้นแชมป์ได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเจอกับลิเวอร์พูลนะของเจอร์เก้นครอปโอเคว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงฟอร์มตกไปแต่ก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่นะมีเรียกว่าความแข็งแกร่งแล้วก็ประมาทไม่ได้เลยทีเดียวเป็นบทพิสูจน์ได้ดีถูกต้องนะครับแล้วก็ยังมีคู่อื่นนะครบถ้วนครับในบรรดาทีมใหญ่ๆวันนี้เราเก็บความพร้อมแล้วก็ฟันธงมาฝากกันเหมือนเดิมครับก็ก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นในทุกๆวันเลยนี่นะครับขอคำว่าปืนปะทะห้องปืนปะทะฮ้องมันเสียงเห่าสุดยอด แล้วก็ฝาก K-Bank จากธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอป K-Pass มาใช้งานกันได้นะครับเปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปได้โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยแล้วก็ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของเราครับเครื่องสำรองไฟ Unitech X Series รุ่น X3 PLSi Gaming UPS ตัวเทพสำหรับคอเกมเพื่อความมันแบบไม่สะดุดให้เสียอารมณ์ระบบสำรองไฟคุณภาพสูงเทคโนโลยี PLSi Wave เพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์ทำงานควบคู่กับระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า AVS ป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้เต็มประสิทธิภาพเหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูงเครื่องสำรองไฟแบรนด์ Unitech จัดจำหน่ายโดย Ingram Micro หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้า Banana ทั่วประเทศครับหรือว่าออนไลน์JAB Lazada Shopee Shop at 24 Unitech The Power Backup to the Future ครับผมครับไปดูโปรแกรมกันก่อนนะครับว่าทีมไหนเจอกันบ้างครับก็จะเตะกันในวันเสาร์ครับเริ่มเวลา 21:00 นาฬิกาเป็นต้นไปครับบอนมัธเจอกับเลสเตอร์เชลซีพบวูลฟ์แฮมป์ตันแมนซิตี้เจอซาวด์แฮมป์ตันนิวคาสเซิลครับเจอกับเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็ไบรตันจะเจอกับสเปอร์ส่วนวันอาทิตย์ครับคริสตัลพาเลสเจอกับลีสเวสต์แฮมพบฟูลแลมอาร์เซนอลเจอลิเวอร์พูลเป็นบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์แล้วก็เอฟเวอร์ตันครับจะเล่นในบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนวันจันทร์มันเดย์ไนท์มี1คู่ครับฟอเรสต์จะเจอแอสตันวิลล่านั่นเองครับครับไล่เรียงไปตามเวลาเลยแล้วกันนะครับเริ่มกันที่เชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์นะฮะเจอกับวูลฟ์แฮมป์ตันนะครับสถิติการเจอกันมาเนี่ยต้องบอกว่าเสมอกันมา3นัดติดต่อกันแล้วนะแล้วก็4เกมหลังสุดเชลซีไม่ชนะวูลฟ์ซะด้วยนะครับเชลซีฟอร์มล่าสุดนะครับถล่ม AC มิลานใน UCL มา 3-0 ส่วนในลีกเนี่ยเฉือนชนะคริสตัลพาเลซ 2-1 ยิงประตูชัยนาทีสุดท้ายเลยสภาพทีมของกุนซือแกรมพอตเตอร์นะครับก็จะพลาดใช้งานเวสตี้โฟฟาน่าที่เจ็บเข่าพัก1เดือนนะครับแล้วก็ลุ้นเช็คความฟิตของเอ็นโกโลกองเต้หน่อยนัดที่แล้วลงไม่ได้ต้องมาดูว่านัดนี้จะลงเล่นได้หรือเปล่าวูลฟ์แฮมป์ตันนะครับในเรื่องของกุนซือเนี่ยก็เพิ่งแยกทางกับบรูโน่ลาชไปยังไม่ชัวร์ว่าจะดึงใครมาแทนที่นะครับสถิติของพวกเขาต้องบอกว่าไม่ดีเลยครับยิงใครไม่ได้ถึง5จาก7เกมหลังสุดแล้วก็2เกมหลังสุดเนี่ยแพ้แมนซิตี้และเวสต์แฮม 0-2 นะครับสภาพทีมของวูลฟ์แฮมป์ตันครับต้องใช้สตีฟเดวิสกับเจมส์คอลลินส์เนี่ยเป็นกุนซือรักษาการไปก่อนนะครับก็เพิ่งปลดโค้ชไปเกมนี้จะได้กวางฮีชานกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกขณะที่ตัวเจ็บแล้วก็ตัวแบมี6คนด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นชีกินโยนาธานคอลลินส์นะครับรูเบนเนเวสติดโทษแบนนะครับกองกลางตัวหลักเลยราอูลฮิมิเนสก็เจ็บนะครับซาซาคาราซิตคนนี้เจ็บ ACL แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ลงสนามไม่ได้เพราะเจ็บเหมือนกันก็คือเปโดรเนโตครับเรียกว่าเสียตัวหลักไปหลายคนเหมือนกันไปดู11ตัวจริงที่คาดจากฮูสกอร์นะครับ
ฮูสกอร์ให้เชลซีเล่นแผน 3-4-2-1 นะครับประตูเป็นเกปาอารีสบาลาก้าช่วงนี้เป็นมือ1แทนเอดูอาร์เมนดี้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยาวๆหรือเปล่านะฮะกองหลังมีคูลิบาลีเตียโกซิวาแล้วก็เทเวอร์ชาโลบานะครับคู่กลางจะเป็นมาเตโอโควาซิชกับจอร์จินโญแต่ไม่อยากให้มองข้ามรูเบนลอฟตัสชีคเพราะว่านัดที่แล้วเล่นดีนะครับวิงแบ็กจะเป็นมาร์คคูคูเรย่าหรือไม่ก็เบนชิเวลฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นริสเจมแล้วก็ตัวรุกเนี่ยเป็นเมสันเมาส์ราฮีมสเตอร์ลิงแล้วก็ปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองฝั่งของวูฟแฮมตันนะครับมาในแผน 4-3-3 นะครับก็มีโชเซซาเป็นผู้รักษาประตูนะแนวรับมีเซเมโดโตตี้คิวมันจอนนี่นะครับแนวกลางมีตราโอเร่นะครับมีมูตินโยแล้วก็มัตติอุสนูเนสนะครับส่วนตัวรุกเนี่ยมีกูเอเดสมีคอสตานะครับแล้วก็เป็นแดเนียลโพเดนส์ไม่แน่ใจว่าคอสตานี่คือคอสตาไหนอาจจะเป็นดีเอโก้คอสตาถ้าเป็นดีเอโก้คอสตาเนี่ยก็คือเป็นการกลับมาเจอกับเชลซีเลยนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะในฮูสกอร์ให้พวกคุณฟันธงกันไปก่อนครับผมก็คือเชลซีเนี่ยเรียกได้ว่ามาคืนฟอร์มแบบจริงๆจังๆเนี่ยในเกมที่ชนะมิลานได้ใช่ครับใน UCL เพราะว่าก่อนหน้านั้นโอเคเก็บผลการแข่งขันได้เก็บ3แต้มได้เก็บชัยชนะได้แต่รายละเอียดในเกมเนี่ยเล่นกันไม่ดีนะยังไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่ส่วนเกมกับมิลานคือถามว่าหัวเพอร์เฟคขนาดนั้นไหมก็ยังนะจริงๆอ่ะควรจะทำได้ดีกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ว่าฝั่งของมิลานเนี่ยด้วยการที่พวกเขามาในรูปแบบทีมค่อนข้างที่จะมีตัวเจ็บไปเยอะ9คนเจ็บ9คนและเป็นตัวหลักด้วยนะครับคือเชลซีของพอตเตอร์เนี่ยผมว่าเขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าระบบหรือว่าแผนการเล่นของเขาเนี่ยมันควรจะไปในทิศทางไหนนักเตะคนไหนควรจะยืนตำแหน่งไหนกันแน่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการปรับเยอะพอสมควรนะจนเริ่มมองเห็นภาพที่มันลงตัวแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าปัญหาการขาดโฟฟาน่าไปนะอันนี้ก็จะบอกว่าไม่กระทบเลยก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยโฟฟาน่าก็เริ่มปรับตัวกับเชลซีได้แล้วก็ได้รับโอกาสลงเล่นต่อเนื่องด้วยในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องใช้มาเป็นชาโลบาแทนคือเตโกซิวากับคูลิบาลีผมไม่ค่อยห่วง2คนนี้เพราะเขาเป็นตัวประสบการณ์อยู่แล้วนะครับเกมนี้ได้เปรียบเรื่องของการเล่นในบ้านส่วนฝั่งของวูฟเนี่ยมีคอสตาก็จริงแต่มันไม่ใช่คอสตาในเวอร์ชั่นที่แบบผมเช็คไปแล้วก็คือดีเอโก้คอสตาแหละคือที่บอกว่าสงสัยว่าคอสตาไหนเพราะว่านักเตะวูฟเนี่ยเป็นชื่อแบบพวกคอสตงคอสตาอะไรอย่างเงี้ยเยอะหลายคนสรุปก็คือดีเอโก้คอสตาอดีตกองหน้าเชลซีนั่นแหละนะครับซึ่งโอ้โหเรียกว่าเป็นการกลับถิ่นเก่าเลยนะแฟนบอลน่าจะปรบมือให้พอสมควรเลยใช่แต่ก็ไม่ได้มาในวัยที่พีคแล้วอะนะครับเป็นช่วงปลายอาชีพแล้ววูฟเนี่ยเซ็นเข้ามาเป็นฉุกเฉินด้วยนะเพราะว่าศูนย์หน้าของพวกเขาเนี่ยบาดเจ็บไปผมว่าเชลซีจะทำได้ดีกว่าในเกมนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเกมที่ตึงๆแหละเพราะว่าวูฟเขาก็อาจจะไปเน้นเกมรับเป็นพิเศษนะแล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนโค้ชด้วยถูกไหมอาจจะไม่ได้แบบเล่นผีผามอะไรนะครับผมให้เชลซีชนะได้แต่เหนื่อยนะขอสัก 1-0 คนแรกอ่ะผมว่านัดนี้จะล้างอาถรรพ์ได้คืออย่างที่เราเปิดสถิติให้ดูว่าเชลซีเจอวูฟช่วงหลังไม่ค่อยชนะหนักไปทางเสมอแต่ว่าเนี้ยผมว่าเชลซีจะถึงคราวที่ชนะได้เพราะว่า1เลยผมว่าการได้กองเต้กลับมาถ้าเกิดว่าสมมติมีเซอร์ไพรส์ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยกลางก็จะกลับมาแน่นยิ่งขึ้น2ตำแหน่งอื่นๆผมว่าเชลซีค่อนข้างอยู่ครบกว่านะแต่ในขณะที่วูฟตัวเจ็บก็เยอะผมมองว่าพอดูภาพรวมทุกอย่างแล้ววันนี้เชลซีจะเก็บ3แต้มออกในบ้านตัวเองได้เอาเป็นผมให้2-0เลยเพราะว่าสถิติของวูฟเองก็ไม่ค่อยยิงคู่แข่งนะยิงคู่แข่งไม่ค่อยได้ด้วยในช่วงหลังเกมลุกไม่ค่อยดีในมุมของผมถ้าเอ็นโกโลกองเต้ยังไม่ฟิตถ้าสมมติยังไม่สมบูรณ์เนี่ยผมเชียร์ให้เล่นหลัง3เพราะว่าถ้าคิดจะเล่นหลัง4แล้วไม่มีกองเต้เนี่ยผมว่าอันตรายไปหน่อยงานหยาบตรงกลางมันยั่วเพราะว่าแดนกลางเชลซีมีแค่กองเต้คนเดียวที่ตัดเกมได้ที่เหลือคือเป็นเชิงคลองบอลเป็นเชิงทำเกมมากกว่าแต่ถ้าเกิดกองเต้ลงเล่นได้บวกกับการที่โฟฟาน่ามีอาการบาดเจ็บเนี่ยได้หลัง4ผมว่าไม่เสียหายเป็นหลัง4เป็นคูลิบารีคู่ซิลวาก็ได้แล้วมีกองเต้คอยปัดกวาดถ้าแบบนั้นผมโอเคนะวัดกันที่กองเต้จะลงได้หรือไม่ได้เจอกับวูฟเนี่ยถ้าวูฟตัวหลักๆอยู่ครบผมว่าน่าจะเหนื่อยแต่พอดูรายชื่อแล้วเนี่ยขาดเยอะเหมือนกันโอ้รูเบนเนเวสนี่กองกลางตัวหลักเลยนะครับราอูลฮิเมเนสก็กองหน้าตัวหลักเปโดรเนโตก็น่าจะเป็นปีกที่ฟอร์มดีสุดของทีมแล้วเรียกว่าขาดตัวหลักไป 3-4 คนเสียหายสำหรับวูฟเหมือนกัน
เชลซีผมมองว่ามันควรจะต้องสานต่อความมั่นใจให้ได้นัดล่าสุดเล่นโอเคนะครับผมให้เฉือนมาหลายนัดแล้วอ่ะคือพักหลังเวลาฟันธงเชลซีทีมรักให้เฉือนตลอดผมให้เฉือนตลอดเพราะผมไม่ค่อยมั่นใจกับฟอร์มการเล่นแต่ว่านัดนี้ต้องมาแล้วอาจจะเป็นนัดนี้ที่ผมขอให้มากกว่า1ลูกแล้วกันในรอบเดือนเลยนะ 2-0 โอเคนะครับอ่ะไปต่อที่คู่แมนซิตี้ครับครับผมมาดูกันที่คู่แมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับก็เป็นทีมรองจ่าฝูงนะที่สัปดาห์นี้ถ้าเกิดว่าไปลุ้นให้อาร์เซนอลสะดุดพวกเขาอาจจะมีโอกาสขึ้นไปจ่าฝูงแบบจริงจังเลยก็ได้นะฮะแมนซิตี้จะเปิดเอติฮัดสเตเดียมนะครับพบกับเซาท์แฮมป์ตันสถิติการพบกันปีที่แล้วเนี่ยเซาท์เคยมีบุกมาเสมอที่เอติฮัดได้ 0-0 นะครับแล้วก็เสมอที่เซนต์เจมส์พาร์คด้วย 1-1 นั่นหมายว่าถ้าเอาเกมลีกปีที่แล้วแมนซิตี้ไม่ชนะเซาท์เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นบอลถ้วย FA ครับเนี่ยซิตี้ชนะไป 4-1 แมนซิตี้ผลงานล่าสุดนะครับถล่มโคเปนเฮเกนนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก 5-0 นะครับแล้วก็เกมลีกฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กันชนะแมนยูมา 6-3 ทำให้เกมลีกเนี่ย36แมตช์หลังสุดชนะไป29และยิงในบ้าน8เกมหลังสุดไม่ต่ำกว่า3ลูกนัดละไม่ต่ำกว่า3ลูกเล่นในบ้านนะสภาพทีมของกุนซือเป๊ปกาเดียล่าเนี่ยก็จะพลาดใช้งาน3แข้งนะครับก็คือจอห์นสโตนคาร์วินฟิลิปแล้วก็คายวอลเกอร์ที่ล่าสุดผ่าตัดโคนขาหนีบครับผมนะครับก็น่าจะต้องพักเป็นหลักเดือนหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะฮะส่วนฝั่งซาวด์แฮมป์ตันนะครับผลงานล่าสุดนะครับแพ้เอฟเวอร์ตันมา 1-2 ทำให้แพ้มา3เกมติดแล้วฟอร์มไม่ค่อยดีครับช่วงหลังสภาพทีมของกุนซือลาพาร์เซนฮูเซลนะฮะจะได้อดัมอาร์มสตองนะครับตัวรุกคนสำคัญกลับมารวมไปถึงฮวนรอริออสนะครับแล้วก็ขณะที่คนที่ยังไม่หายเจ็บอีก2คนด้วยกันนะก็คือโรเมโอราเวียแล้วก็วาเลนติโนริบราเมนโตนะครับ2คนนี้ยังไม่หายเจ็บราเวียนี่เด็กเก่าซิตี้นะเป็นกองกลางตัวรับแววดียิงเชลซีมาส่วนริบราเมนโตก็แบ็คขวาตัวจริงใช่ครับก็ขาด2คนนี้11ตัวจริงที่ค่าของทั้ง2ทีมครับไปดูจากเว็บไซต์ฮูสกอร์กันหน่อยนะฮะแมนซิตี้เนี่ยเกมกลางสัปดาห์พอนำ 5-0 แล้วเขาก็ถอดตัวลงตัวหลักฮาแลนด์ถอดมาพักมาเลยนะฮะเล่นแค่45นาทีเกมเจอกับโคเปนเฮเกนนัดนี้ก็น่าจะพร้อมลงนะฮะเอเดซอนเฝ้าเสานะครับคู่เซนเตอร์เป็นอาร์เก้ดิอาร์สวิงแบ็คซ้ายเนี่ยสื่อเชื่อว่าโกเมสน่าจะได้ลงต่อนะเซเคโอโกเมสแล้วก็แบ็คขวาเป็นชิโอกันเซโลนะฮะ3มิดฟิลด์นะครับกุนโดกันโรดี้กลับมานะฮะแล้วก็มีเดอร์บอย3แนวรุกครับเบนาร์โดซิลวาเออร์ลิงเบลฮาแลนด์แล้วก็ฟิลโฟเดนคือเขาเลือกจัดได้เลยนะส่วนฝั่งซาวด์แฮมป์ตันนะครับ 4-2-3-1 นะครับตัวความหวังเนี่ยก็จะเป็นอาดัมนะครับแล้วก็จะมีอาริโบเป็นตัวที่ยืนข้างหลังเป็นหน้าต่ำนะครับมีเอยูนุสซี่มีอาร์มสตองอีกคนหนึ่งยืนปีกซ้ายนะส่วนคู่กลางครับวอร์ดพราวนี่ฮะตัวโอ้โหลูกเซตพีซถ้าเกิดได้ก็อาจจะมีลุ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เมดแรนไนจับคู่กันนะครับข้างหลังก็มีซาเลซูกับเคชชัพนะครับแล้วก็มีวอลเกอร์ปีเตอร์แล้วก็ปาโลนะฮะผู้สาวประตูเป็นบาซูนูฮะครับอ่ะคุณก่อนเลยผมว่าฮาลันเนี่ยน่าจะมีความเครียดแค้นไปหยุดไม่ให้ได้แฮตทริก ในเกมเจอกับโคเปนเฮเกนมาระเบิดพลังเกมนี้อีกเหรอมาระเบิดกับฮาลันมาระเบิดกับซาวด์แฮมป์ตันคือผมว่าปีที่แล้วอ่ะแมนซิตี้มีปัญหานะเวลาเจอทีมที่เล่นรับลึกๆบางนัดเจาะได้ก็คือเจาะได้แหละแต่มันจะมีบางนัดจริงๆสุดวิสัยเจาะไม่ได้ก็คือเสมอแต่ฮาลันผมว่าเป็นจิ๊กซอที่จะมาตอบโจทย์มากในเกมที่เหมือนจะเจาะเขาไม่เข้าเนี่ยผมว่าฮาลันจะเราเห็นกันแล้วอ่ะที่ผ่านมาเนี่ย2เดือนกว่าเนี่ยฮาลันเขาทำอะไรได้บ้างผมว่าซาวด์แฮมป์ตันรอบนี้อุดไม่อยู่อ่ะน่าจะโดนว่ะแล้วก็ถ้าอิงตามสถิติที่ว่าในบ้าน8นัดหลังสุดยิงไม่ต่ำกว่า3เนี่ยเอา3ยืนพื้นก่อนผมว่าแมนซิตี้ชนะ 3-0 ส่วนผมว่าซาวด์แฮมป์ตันของกุนซือราฟฮันเซอร์ฮูเซอร์เป็นกุนซือที่เขาเรียกว่าช่วงไหนสถานการณ์เป็นยังไงก็อย่าไปขัดเขาช่วงไหนเป็นช่วงที่แบบฟอร์มเขาแย่เสียเยอะๆก็แย่ก็จะแย่ต่อเนื่องช่วงไหนที่แบบโหฟอร์มกำลังมามันมีบางซีซั่นที่ซาวด์แฮมป์ตันฟอร์มดีเจอทีมใหญ่แล้วสู้ได้สนุกเนี่ยช่วงนั้นก็จะดีตลอดเวลาก็เจอกับทีมใหญ่ซึ่งตอนเนี้ยเป็นช่วงที่กำลังแย่อยู่เพราะว่าผลงานไม่ดีสำหรับซาวด์แฮมป์ตันแพ้มา3เกมติดต่อกันนัดที่แล้วแพ้เอเวอร์ตันด้วยคืนฟอร์มไหมล่ะนั้นนี่ผมว่าไม่น่าคืนนะผมว่าซาวด์แฮมป์ตันน่าจะเล่นตามทรงของเขากุนซือเขาบุกแรก
คือผมว่าคงจะไม่ถึงขั้นแบบมาดันสูงเจอกับซิตี้หรอกแต่ผมว่าก็จะไม่ได้รับจ๋าขนาดนั้นตามสไตล์ของโค้ชคนนี้ผมว่ารับจ๋าไม่ค่อยเป็นแต่บุกสนุกผมว่าอาจจะยิงซิตี้ได้สักลูกนะพวกแบบตัวความเร็วอย่างพวกอาร์มสตรองอาดัมเอลยูนูซี่พวกนี้อาจจะมีลุ้นเหมือนกันแต่สกอร์ออกมาโดยรวมผมว่าถล่มผมว่า 4-1 ซิตี้ถล่มเซาท์แฮมป์ตัน 4-1 ฮาลันกดสัก2เป็นอย่างน้อยคือบางทีมเนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงเวลาเล่นในรูปแบบเดิมๆแล้วแพ้แบบย่อยยับแต่มันก็มีเหมือนกันว่าบางทีมเนี่ยเขาก็ปรับไม่ได้เนี่ยแหละทีมนี้แหละเออมันเป็นด้วยระบบของเขา DNA ด้วยนะอะไรต่างๆนะคือถ้าเกิดว่าเขาปรับแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะแย่ลงไปยิ่งกว่าเดิมก็ได้เขาก็ต้องใช้สิ่งที่เขาถนัดสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเล่นของซาวด์ตันมันก็ค่อนข้างเข้าทางฝั่งของซิตี้นะครับก็เห็นแบบเดียวกันนะคิดว่าน่าจะออกมาสกอร์เยอะแหละแต่ผมว่าไม่ถึงขนาดฮาแลนด์แททิกหรอกมันจะดุเดือดเกินไปนะเอาสัก2ลูกครึ่งแล้วกันมีอย่างนั้นด้วยเหรอเออแบบยิง2ลูกจ่ายเพื่อลูกนึงโอ้โหเออผมให้ซิตี้ชนะ 3-1 3-1 นะครับผมฤดูกาลที่แล้วผมจะบอกให้ The Athletic UK ถึงขั้นทำสถิตินะทำไมเซาท์แฮมป์ตันถึงเป็นทีมที่โดนคู่ต่อสู้ถล่มบ่อยที่สุดผมบอกไงแก้ไม่ได้เรื่องบอลแบบนักสู้เนี่ยนะใช่นะครับอ่ะโอเคมาดูคู่ไบรท์ตันกับสเปอร์กันบ้างดีกว่านะครับก็เล่นที่บ้านของไบรท์ตันครับเอเม็กซ์สเตเดียมครับผมสถิติการเจอกันปีที่แล้วผลัดกันแพ้ชนะคนละนัดนะแล้วก็4เกมหลังสุดเนี่ยก็ผลัดกันแพ้ชนะฝั่งละ2ไม่ค่อยออกเสมอคู่นี้นะครับจะต้องมีผลแพ้ชนะตลอดแต่ว่าถ้าดูจากเอาสถิติอย่างเดียวเนี่ยไบรตันรับมือสเปอร์ได้ดีอยู่นะครับผลงานล่าสุดของเจ้าบ้านครับก็ทำได้ยอดเยี่ยมเลยนะทอสซาใช่ไหมยิงแฮตทริกใส่ลิเวอร์พูลนะครับเสมอมา 3-3 ไม่แพ้ใครมา2นัดติดต่อกันสภาพทีมครับกุนซือโรเบโตเดเซบี้ครับก็มีตัวเจ็บ2คนนะมีจาคุปโมเดอร์นะกับเอ็มวีปูที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับฝั่งสเปอร์ของคอนเต้กันบ้างครับเกมล่าสุดนี่ก็เสมอกับแฟรงก์เฟิร์ตมาใน UCL 0-0 ครับแล้วก็โหบอลลีกเนี่ยแพ้อาร์เซนอลด้วย 1-3 ทำให้2นัดหลังสุดไม่ชนะสภาพทีมครับก็มีเอเมซงโรยาลติดโทษแบนครับขณะที่ตัวที่เจ็บอยู่เนี่ยก็มีคูรูเซฟสกี้ทากันก้าลูคัสมูล่าที่ยังไม่หายนะครับคือถ้าถามว่าใครที่มีผลกระทบเนี่ยช่วงหลังๆก็จะมีเสียงเรียกร้องคูรูเซฟสกี้ใช่ไหมนะให้มาทดแทนริชาร์ลีซงหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังน่าจะยังเล่นไม่ได้ครับไปดูรายชื่อที่คาดจากคูสกอร์กันหน่อยครับฝั่งของไบรตันครับ3-4-2-1นะก็พวกตัวหลักๆที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะเขาก็ได้เอสตูบิยานใช่ไหมมาแทนที่คูคูเลนยาในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตัวหลักเนี่ยไคเซโดอลิสเตอร์นะมาร์ชทอสซาเนี่ยต้องจับตามองเลยฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าอย่างเวลเบกนั่นเองฝั่งสเปอร์ครับแผนเดียวกัน 3-4-2-1 นะโยลิสเฝ้าเสาครับแผงหลังโรเมโลไดเออร์ลองเล่ครับแล้วก็วิงแบ็กเนี่ยฝั่งขวาวูสกอร์บอกว่าในเมื่อเอเมซงลงไม่ได้ก็จะโยกเอาเปเรซิตไปเล่นเลยเพราะว่าเล่นได้ทั้ง2ด้านเล่นได้หมดครับผมแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยใช้เป็นเซ็กเซยงนะครับแล้วก็คู่กลางเนี่ยเป็นเบนตันกูกับฮอยแบกแนวรุกก็ต้องใช้เป็น3คนนี้ไปก่อนครับริชาร์ลีซงซงมินแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับเป็นห่วงสเปอร์จังเลยนะเพราะว่า1คือเรื่องความฟิตเนี่ยเป็นรองแน่ๆนะเพราะว่ามีเตะเกมกลางสัปดาห์มาแล้วก็ต้องเป็นการแล้วใช้ตัวหลักเลยนะใช่ใช้เซตนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็น UCL ไงนะครับคือตัวไม่มีการโรเตชันมาเนี่ยเป็นจุดที่น่าห่วงฝั่งไบรตันเนี่ยเขาได้ความมั่นใจมาแบบโอ้โหผมว่าเกินร้อยอะแบ่งแต้มลิเวอร์พูลได้เนี่ยคือโอเคมันอาจจะมองว่าเป็นแต้มเดียวนะแต่ว่ามันเป็นแต้มเดียวที่เป็นการโดนแซงแล้วก็ยิงตีเสมอได้นะครับมันก็น่าจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับพวกกลุ่มนักเตะได้แถมได้เล่นในบ้านด้วยโอ้โหผมกลัวสเปอร์จะสะดุดเป็นนัดที่3ละสิแต่คงไม่ถึงขนาดแย่จนแพ้นะผมให้เสมอแล้วกันนัดนี้นะครับ1ประตูต่อ1ครับแบ่งแต้มกันครับผมคุณนักอ่ะผมให้เสมอเหมือนกันแต่ผมอาจจะเป็นเมื่อกี้1-1ใช่ไหมผมเอาเป็น2-2ผมคิดว่าน่าจะยิงกันเยอะไบรตันเนี่ยโอ้โหเกมที่เราเล่นกับลิเวอร์พูลสิ่งที่เห็นอย่างนึงเลยคือเวลาเล่นเกมรุก
บอลเร็วแล้วแม่นทำชิงกันแบบเป็นเขาเรียกว่ามีไอเดียในการเข้าทำที่หลากหลายแบบเป็นทีมคือตอนแรกนึกว่าพอคุณซื้อคนเก่าไม่อยู่ใช่ไหมพอตเตอร์ไปเชลซีแล้วแบบเอ๊ะคนใหม่มาจะเปลี่ยนแนวทางหรือเปล่าเหมือนเขาก็ยังมีแนวทางในการเล่นเกมรุกที่เวลาเล่นรวดเร็วเหมือนเดิมนะสเปอร์จริงๆผมว่าแนวรุกหนักกว่าหมายถึงว่าตัวรุกโหดกว่าแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังเริ่มดรอปแล้วก็บวกกับอาการอ่อนล้าที่ขวัญบอกว่าน่าจะไปเล่นเดินทางไปเยอรมันมาแล้วก็นี่ก็เดินทางลงใต้ไปไบรตันอีกอาจจะแบบทำให้สุดท้ายน่าจะได้แค่ผลเสมอเอา 2-2 แล้วกันผมว่าเรามองตรงกันนะรู้สึกว่าถ้าว่ากันถึงความเสถียรความเป็นองค์รวมเนี่ยสเปอร์ดูดีกว่าอยู่แล้วแต่ด้วยหลายๆปัจจัยเนี่ยเรื่องฟอร์มการเล่นเรื่องสภาพร่างกายอ่อนล้าเนี่ยมันมีโอกาสออกมุมเสมอจริงๆแล้วก็ผมดู3กองหลังของไบรตันเนี่ยทั้งเวฟสเตอร์ลูอิสดังแล้วก็เวลมันพวกนี้ไม่ใช่สไตล์แบบบีบมาเพรสส่วนใหญ่เวลาไบรตันมันเพรสมันแพ้กันแดนบน3กองหลังจะเป็นสไตล์แบบยืนตำแหน่งยืนตำแหน่งปักหลักรอสกัดลูกกลางอากาศซะส่วนใหญ่ซึ่งผมว่าทริคเรื่องของการเอาแฮร์รี่เคนดึงตัวประกบมาเพื่อเปิดทางให้ริชาร์ลิซงกับซอนเฮงมินเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้อาจจะยากนิดนึงไม่ถึงกับไม่ใช้ไม่ได้แต่อาจจะยากกว่าปกตินิดนึงเพราะว่า3เซนเตอร์เขาไม่ใช่สไตล์วิ่งตามครับผมว่าเจอทีมแบบนี้ผมว่าเหนื่อยว่ะสเปอร์อาจจะออกเสมอ 1-1 อาจจะเป็นโดนนำไปก่อนด้วยแต่ว่ามันตามตีเสมอได้คิดว่าไม่ถึงขั้นแพ้ให้ผมเสมอ นี่เท่ากับว่าอันนี้เราลืมถ้าแบบเราดูสถานการณ์ตารางคะแนนเนี่ยนี่คือทีมท็อป4เจอกันนะที่3เจอที่4ไบรตันเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราประมาทไม่ได้ไงนะครับไปดูคู่บิ๊กแมตช์กันหน่อยครับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ครับก็เป็นอาร์เซนอลนะครับจ่าฝูงเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมนะครับพบกับลิเวอร์พูลนะฮะสถิติการพบกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเจอกัน4เกมเลยนะคือแบ่งเป็นบอลถ้วย2นัดเย่าเยือนแล้วก็บอลลีก2นัดเย่าเยือนปรากฏว่าสถิติถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลดีกว่านะครับชนะ3เสมอ1แต่นั่นคือเรื่องราวของปีที่แล้วอาร์เซนอลนัดล่าสุดนะครับก็เอาชนะบูโดกลิมนะครับในศึกยูโรปาลีก 3-0 นะพักตัวมาเพียบเลยแต่ฟอร์มยังดีอยู่แล้วก็เกมลีกเนี่ยอันนี้มาสเตอร์พีซเลยครับเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมเอาชนะสเปอร์มา 3-1 ทำให้ชนะมา4เกมติดต่อกันแล้วด้วยนะครับแล้วก็ถ้านับการเล่นเกมในบ้านเนี่ยชนะมา7นัดติดต่อกันร้อนแรงสุดสภาพทีมของกุนซือมิเกลอาร์เตต้านะครับเหลือตัวเจ็บอยู่แค่2คนนะครับก็มีเพียงแค่เอมิลสมิธโรกับโมฮัมเหม็ดเอลเนนีที่จะพลาดลงเล่นนะครับที่เหลือก็พร้อมนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะเรนเจอร์มา2-0นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกส่วนในลีกเสมอไบรตันมา3-3แบบน่าเจ็บใจครับโดนท้ายเกมแล้วก็ไม่แพ้แต่ลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าพูดถึงเกมลีกแม้ว่าจะมีเสมอช่วงหลังบ่อยแต่ว่า26เกมหลังสุดลิเวอร์พูลไม่แพ้25เลยนะค่อนข้างเป็นค่อนข้างเล่นเกมลีกได้อย่างเหนียวแน่นเชี่ยวนะสภาพทีมของกุนซือเจอร์เก้นคล็อปนะครับมีตัวเจ็บเหลือเพียงแค่4คนละจากก่อนอันนี้เป็นหางว่าวนะลดมาเหลือ4ละเคอร์ติสโจนนะครับอันดูโรบสันนาบีเกต้าแล้วก็เล็กออกเลตแชมเบอร์เลนหมายถึงว่าคือส่วนใหญ่จะไปหลุดเสมอใช่ไหมใช่ที่ทำแต้มหล่นไปคือปีนี้ส่วนใหญ่หลุดเสมอแพ้ในลีกแค่นัดเดียวก็คือแพ้แมนยูนะครับทีนี้ครับมาดูกันที่11ตัวจริงนะฮะเว็บไซต์ฮูสกอร์ยังไม่ได้ทำเราเลยต้องไปค้นข้อมูลแล้วก็ลองคาดการณ์ด้วยตัวพวกเราเองนะฮะแต่จริงๆ2ทีมนี้จะบอกว่าเป็น2ทีมที่คาดการณ์11ตัวจริงไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคืออาร์เซนอลเนี่ยผมว่าตอนนี้อาร์เซนอลไม่ยากเออเพราะว่าอาร์เซนอลเขาลงตัวมากใช่ครับอ่ะเนี่ยเราดูตามภาพเลยนะครับแรมเดลเฝ้าเสานะฮะคู่เซนเตอร์กาเบรียลซาลิบานะครับพวกนี้ได้พักมาก็ได้เล่นแน่ไว้อย่างเงี้ยพักมานะครับรวมไปถึงซินเซนโก้ด้วยนะแล้วก็ปาเต้นะจับคู่กับซาก้าในร่างทองใช่ไหมพี่โมทองทั้งคู่ร่างทองทั้งคู่นะฮะโอเดกาดนี่ก็โหดเหลือเกินแล้วก็มีซาก้าปีกขวามาร์ติเนลลี่นี่ก็โอ้โหโคตรพริ้วนะครับปีกซ้ายแล้วก็หน้าเป้าเชซุสนี่คือแบบมีแต่คนพวกปูดูพูดว่านี่คือคนที่เข้ามายกระดับอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยเราคาดว่าน่าจะเล่นระบบเมื่อกลางสัปดาห์นะถ้าไม่อินดี้เปลี่ยนกลับไปเล่น 4-3-3 เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นระบบเมื่อกลางสัปดาห์จะมองเป็น 4-4-2 ก็ได้หรือจะ 4-2-3-1 ก็ได้นะครับอาริโซนเบเกอร์เฝ้าเสานะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยฟันไดมาติดแบ็คซ้ายขวานะครับซิมิการ์ดอาร์โนส่วนคู่มิดฟิลด์เนี่ยเมื่อกลางสัปดาห์เป็นเฮนโดกับเตียโก้ใช่ไหมแต่ว่าสื่อเขาเชื่อกันนะว่าอาจจะเป็นฟาบินโญ่สลับกลับมาเป็นตัวจริงบ้างแต่ว่าเตียโก้เนี่ยต้องตัวจริงต่อนะฮะส่วนปีกสองข้างนะครับซาร่าดีอาร์ตแล้วก็ตัวคู่หน้าฮะ
นูเนียสอาจจะเป็นตัวยืนแล้วก็ฟิมิโน่เนี่ยสลับลงมาเล่นแทนโชต้าบ้างโชต้านั่งบ้างคือมันสามารถสลับเล่นได้เป็นแผนที่แบบดูแปลกเหมือนกันนะใครที่อาจดูลิเวอร์พูลอาจจะไม่ค่อยชินกับ4-4-2ไม่ค่อยคุ้นแต่มันก็จะบอกว่ามันก็เป็นระบบที่หลายๆทีมเขาใช้งานกันคือเป็น4-4-2ในชนิดที่ผมว่าอันนี้ไม่ใช่4-4-2โบราณเพราะผมรู้สึกว่ามันกึ่งไป4-2-3-1มันจะมีตัวหน้าต่ำหรือว่าเพลย์เมเกอร์คนหนึ่งถ้าเป็นแผนนี้คือฟิมิโน่ลงมาล้วงอาจจะเป็นแบบ4-4-1-1ประมาณนั้นเวลาการยืนฟิมิโน่จะยืนต่ำกว่านูนเยสแต่สาเหตุที่เราพูดว่า4-4-2เพราะอะไรเพราะคอปพูดเองว่า4-4-2แล้วก็เทนอโนก็พูดว่า4-4-2ก็ยึดตามเขาไปยึดตามคำพูดเขาก่อนแต่ระบบมันไม่ได้ขึ้นแค่หน้ากระดาษมันยืดหยุ่นกว่านั้นครับเอาคุณก่อนเลย ผมอยากจะโฟกัสไปที่เรื่องของเชฟเกมรับของลิเวอร์พูลนัดที่แล้วที่เล่น UCL ชนะเรนเจอร์มาเราคุยกันว่าตอนบุกเหมือนลิเวอร์พูลยืนเป็นหลัง3ใช่ไหมใช่คือพักหลังเนี่ยเทนโดนวิจารณ์เรื่องเกมรับค่อนข้างบ่อยต้องให้ยืนต่ำก็ให้เลยให้ยืนต่ำหน่อยกลายเป็นฝั่งของซิมิคาสเติมสูงกว่าในมุมผมว่านัดนี้ก็ควรทำแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าไปให้เทนยืนสูงเนี่ยคุณเจอกาเบรียลมาร์ติเนลลี่เนี่ยมาร์ติเนลลี่ตอนนี้เป็นนักเตะที่เลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้มากที่สุดของพรีเมียร์ลีกนะแคบๆมันยังไปเลยคืออย่าว่าแต่แบบว่าไปเปิดพื้นที่นะแคบๆมันก็ท้าดวลอ่ะมันโหดมากผมถึงรู้สึกว่าควรจะเล่นเหมือนนัดเรนเจอร์อยากให้เทนเติมสูงเกินไปนะครับแล้วก็บางทีซาร่าต่อให้เป็นตัวรุกระดับโลกแต่ผมว่าต้องลงมาช่วยเกมรับบ้างนะไม่อย่างนั้นมีปัญหาตรงตำแหน่งของกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ได้ถ้าลิเวอร์พูลยังเล่นแบบเดิมผมว่าก็น่าจะมีโอกาสโดนเจาะทางฝั่งขวาน้อยลงผมค่อนข้างซีเรียสกับตรงนี้ส่วนฟอร์มโดยรวมเนี่ยอาร์เซนอลเขากำลังมั่นใจแบบสุดๆนะครับกราฟิกเป็น4-2-3-1แต่เวลาเล่นจริงๆก็เหมือน4-3-3ปาเต้ห้อยคนเดียวและชาร์ล่าลอยสูงขึ้นไปนะครับซึ่งของลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าวันนี้จะเป็นวันที่เขาเรียกว่าปกติลิเวอร์พูลเจอใครก็ตามในพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่จะครองบอลมากกว่าแต่ผมว่าวันนี้น่าจะครองบอลสูสีกันเพราะอาร์เซนอลก็เป็นทีมที่ครองบอลเก่งมากๆเหมือนกันเป็นทีมที่ possession ฟุตบอลเหมือนกันผมว่าเปอร์เซ็นต์ครองบอลน่าจะสูสีคิดว่าเกมน่าจะแลกกันสนุกแต่ยังเชื่อว่าด้วยความเก่าของเจอร์เก้นคล็อปอาจจะไม่ถึงขั้นแพ้นะผมว่ามีออกมุมเสมอแบ่งแต้มเหรอผมว่าเสมอและยิงกันเยอะรู้สึกว่าทั้ง2ทีมไม่น่ามาอุดอ่ะเก่งเกมรุกทั้งคู่ผมให้ 2-2 เกมนี้คือลิเวอร์พูลจะมีพลังงานบางอย่างผมรู้สึกว่าเวลาถึงคราวที่เรารู้สึกฟอร์มตกหรือเป็นรองคู่แข่งจะกลับมาได้เป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับโดยเฉพาะในยุคของเจอร์เก้นคล็อปด้วยแต่เอาจริงผมก็กังวลแหละเพราะว่านัดนี้มันมาเยือนอาร์เซนอลน่ะแล้วว่ากันตามตรงคือฟอร์มอาร์เซนอลหลายคนบอกเฮ้ยฤดูกาลที่แล้วโอ้สบายสบายเจอกันลิเวอร์พูลกินได้นะเหมือนกับไอ้อะไรนะสำนวนงูเหลือมกับเชือกกล้วยแต่เราไม่สามารถเอาผลงานซีซั่นก่อนเนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดอาร์เซนอลในปีนี้ได้อย่างที่เราเห็นตั้งแต่นัดแรกของซีซั่นเขามีคีย์แมนที่เข้ามาแล้วผมว่าทีมมันสมบูรณ์ขึ้นอ่ะอย่างที่เราพูดว่าซาลิบาซินเซนโกเชซูสพวกนี้เข้ามาแล้วเปลี่ยนแล้วดีขึ้นอาร์เซนอลเลยเดี๋ยวแบบผิดหูผิดตาเลยผมซื้อใจการเล่นในบ้านแล้วกันนะครับผมค่อนข้างเชื่อว่าความได้เปรียบที่อาร์เซนอลจะช่วงชิงไปได้ก่อนในเกมนี้2-1 ครับอาร์เซนอลชนะคือผมเรียนตามตรงเป็นปกตินะหลายๆปีที่ผ่านมามันอย่างที่ขวัญบอกมันงูเหลือมชั่วกล้วยส่วนใหญ่ที่ภูเจออาร์เซนอลน่ะกินได้แบบ 70-80% เลยแต่แบบกับครั้งเนี้ยด้วยฟอร์มของลิเวอร์พูลโอเคเปลี่ยนระบบเนี่ยมันก็ดูมีมุมที่ว่ามันน่าจะเวิร์กแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าการเปลี่ยนระบบในทันทีในเพียงแค่สัปดาห์เดียวกับทีมที่เขาลงตัวแล้วอย่างอาร์เซนอลเนี่ยลิเวอร์พูลจะสู้ในทีมเวิร์กตรงนี้ได้ไหมแล้วก็ไปเยือนด้วยไปเยือนเอมิเรตส์มันไม่เคยง่ายอยู่แล้วเหมือนกันนะครับครับผมว่าเสมอก็ผมพอใจแล้วนะผมรู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วนะกับการไปได้1แต้มจากอาร์เซนอลนะแต่มันมีมุมลึกๆเหมือนกันที่ผมก็แอบมองเหมือนกันว่าลิเวอร์พูลกองหลังปีนี้คือไม่รู้ว่าเปลี่ยนระบบแล้วมันจะช่วยได้จริงไหมภาพกับเรนเจอร์มันยังไม่ใช่บทพิสูจน์อ่ะบทพิสูจน์มันคือเกมนี้ครับถ้ามันดีจริงมันจะออกมาให้เห็นแต่ว่าเบื้องต้นเอางี้แล้วกันผมว่าไม่เสมอก็แพ้ผมเอาไว้อิงประมาณนี้แต่เอาเสมอไปก่อนแล้วกันในฐานะแฟนลิเวอร์พูลขอไม่แพ้เอา 1-1 แล้วกันนะครับโอเคนะครับไปปิดท้ายกันที่เอเวอร์ตันครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอเวอร์ตันจะเปิดกูดิสันพาร์คนะฮะสถิติการพบกันปีที่แล้วเนี่ยไม่แพ้แมนยูนะชนะ1เสมอ1นะครับถือว่า
สถิติค่อนข้างดีทีเดียวเอเวอร์ตันผลงานนั้นล่าสุดชนะเซาท์แฮมป์ตันมา 2-1 ครับทำให้ชนะมา2เกมรวดไม่แพ้ใครมา6เกมแล้วสภาพทีมของกุนซือแฟรงค์น้ำผ่านครับลุ้นเช็คความฟิตโดมินิกคาร์เวิร์ตเลวินกองหน้าตัวเก่งขณะที่เมสันโฮเกตเจอร์รี่มีนานาธานเพเตอร์สันแอนดรอสทาวเซนแล้วก็เบนก็อดฟรีย์เนี่ยพวกนี้ต่างมีอาการบาดเจ็บพลาดลงเล่นทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเสียไปหลายคนเหมือนกันด้านแมนยูของกุนซือเอริกเทนฮาร์กนะครับนัดล่าสุดบุกชนะโอมอนเนียนิโคเซีย 3-2 ในยูโรป้าแต่เกมลีกก่อนหน้านั้นเนี่ยพลาดท่าแพ้แมนซิตี้ไป 3-6 สภาพทีมนะครับจะพลาดใช้งานตัวเจ็บ4คนก็คือแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับราฟาเอลวารานดอนนี่ฟันเดอร์เบกแล้วก็เบนตันวิลเลียมส์ที่เหลือพร้อมลงเล่นไปดูรายชื่อที่คาดจากฮูสกอร์นะครับฮูสกอร์ให้เอเวอร์ตันเล่น 4-3-3 ครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับกองหลังมีมิโคลินโก้ทาคอฟสกี้โคดี้แล้วก็โคแมนนะครับได้แพ็คแบ็คโฟร์แล้วนะฮะด้านกลางนะครับมีอิดิซากานาเกนะครับมีโอนาน่าแล้วก็อเล็กซ์อีโวบี้พักหลังได้เป็นกองกลางนะไม่ได้เป็นปีกแล้วนะครับส่วนตัวรุกครับมีแอนโทนีกอร์ดอนนิวมาลเปแล้วก็เดมาไรเกรนะครับฝั่งทัพปีศาจแดงครับเล่น 4-3-3 เหมือนกันประตูเป็นดาบิดเดเคอาร์กองหลังมีดาโลลินเดเลฟลีซันโดมาร์ติเนสแล้วก็ลุคชอด้านกลางครับมีแม็กโทมิเน่เอริกเซนแล้วก็บรูโน่เฟรนันส์ส่วนตัวรุกมีอันโตนีอองโตนีมาร์คซิยาวแล้วก็อันโตนีแรชฟอร์ดเอ้ยไม่ใช่อันโตนีแรชฟอร์ดมาร์คัสแรชฟอร์ดเห็นไป3อันโตนีแล้วมีอันโตนีมาร์คซิยาวกับอันโตนีเฉยๆไปแล้วอ่ะผมก่อนเลยโอ้โหผมดูเกมนัดที่แล้วเนี่ยนะแมนยูในยูโรป้านะครับกับอะไรนะโอโมเนียนิโคเซียนะครับชื่อเรียกยากหน่อยทีมคือผู้เล่นตอนแรกก็ดูอ๋อก็เป็นแบบตัวโรเตชันหรือเปล่าจริงๆก็เป็นแกนหลักแกนหลักหลายคนเปอร์เซ็นต์ใช่นะครับมา 70-80% เลยจะมีที่เป็นสำรองขึ้นมาได้เล่นเนี่ยก็โรนโดที่สตาร์ทนะครับเป็นมาร์ซิยาวลงมาเป็นสำรองรนะครับบางคนอย่างแอนโทนีนะอย่างบรูโน่เอริกเซนพวกนี้ก็ได้เล่นในเกมนัดก่อนแล้วผมเป็นห่วงด้วยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันบินไกลมากนะไปเจอกับนิโคเซียเนี่ยเดินทางไกลมากนะครับเรื่องของสภาพร่างกายแต่มันก็ส่วนทางกันอะฟอร์มเอเวอร์ตันก็โอ้โหแย่มากจริงๆอะมันแย่ต้นซีซั่นแต่สองนัดหลังสุดมันดันชนะรวดเฉยเลยเริ่มดีขึ้นนะครับแต่คือถ้าเอาฟอร์มแมนยูจากเกมยูโรปาลีกมาเป็นตัวชี้วัดในเกมนี้ผมว่าเหนื่อยมากเลยนะผมให้เสมออีกคู่หนึ่งแล้วกันคู่นี้ผมกัดฟันให้0-0เลยยิงกันไม่ได้คือเอาจริงถ้าแบบดูตามฟอร์มผมว่าอย่างที่ขวัญบอกเลยมันน่าเป็นห่วงดูฟอร์มในช่วงเป็นห่วงครับตั้งแต่ไม่รู้มาหมัดมาจากซิตี้ไหมนะแล้วก็มาต่อที่ยูโรป้าดูกระท่อนกระแท่นแต่ว่าผมมองว่าโฟกัสมันจะกลับมาเต็มที่อีกครั้งนึงนะพอมันกลับมาเป็นเกมลีกที่พวกเขาต้องเน้นเป็นพิเศษเนาะแล้วก็พอวันนี้ได้มาร์คซิยาวได้อะไรกลับมาเป็นตัวจริงอย่างโรนัลโดลงตัวจริงนัดที่แล้วนะแต่อันนี้เอามาร์คซิยาวมาแอนโทนีแรชฟอร์ดผมยังเชื่อในสามนะลูก3คนนี้นะว่ามันเข้ากับแผนของเทนฮากซะเหลือเกินนะครับผมว่าอาจจะมีบุกไปชนะแบบเฉือนๆอ่ะผมให้แมนยูชนะเอเวอร์ตัน2-1คิดว่าแมนยูไม่แพ้แต่จะชนะไหมอันนี้น่าสนใจคือเอเวอร์ตันต้องยอมรับว่าตัวเจ็บเยอะด้วยนะครับแล้วก็แฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยสไตล์การคุมทีมกับเชลซีกับเอเวอร์ตันเนี่ยคนละแบบกันเลยนะกับเอเวอร์ตันเขารู้ว่าด้วยขุมกำลังที่มันดรอปลงอ่ะบางทีเขาเล่นแบบมีมุมเดอร์ตี้ฟุตบอลมาเกี่ยวข้องบ้างมีแบบเล่นแบบมีลูกตุกติกมาบ้างเพื่อให้ได้แต้มนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าใครที่ดูก็น่าจะเห็นภาพกันผมว่าเอเวอร์ตันไม่น่าไปแลกกับแมนยูครับถ้าใครก็ตามที่เล่นในบ้านแล้วมั่นใจไปเปิดแลกใส่แมนยูเนี่ยผมว่ามีแค่ซิตี้ทีมเดียวที่ทำได้ไม่งั้นโดนตัวรุกแมนยูโต้กลับกระจุยแน่ผมว่าเอเวอร์ตันน่าจะแบบเล่นเกมรับนะแล้วก็รอโต้กลับจากความเร็วของพวกกอร์ดอนพวกเกรย์พวกเมาเปพวกเนี้ยมีลุ้นแบ่งแต้มเหมือนกันผมให้1-1คู่นี้นะครับให้1-1แต่คิดว่าแมนยูไม่แพ้โอเคนะครับนี่คือพรีวิวครับสุดสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวติดตามกันว่าทีมไหนจะสมหวังผิดหวังบ้างนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบนึงครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็K-Bank จากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงนี่ครับที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของเราเครื่องสำรองไฟ Unitec X Series รุ่น X3 Pure Size Gaming UPS ตัวเทพสำหรับคอเกมเพื่อความมันแบบไม่สะดุดให้เสียลม
ระบบสำรองไฟคุณภาพสูงครับเทคโนโลยีเพียวไซเวฟเพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์ทำงานควบคู่กับระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า AVS ป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากเต็มประสิทธิภาพเหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูงเครื่องสำรองไฟแบรนด์ยูเนเทคจัดจำหน่ายโดยอินแกรมไมโครหาซื้อได้แล้วที่บานาน่าทั่วประเทศหรือว่าออนไลน์ครับ JAB Lazada Shopee Shop at 24 Unitec The Power Backup to the Future ครับครับครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกับเจาะประเด็นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานทุกคนครับขอตัวลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจUnitec พลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด